ดูวิธีแก้ฟอนต์ห่างฟอนต์เยื้องในแอป CapCut กันนะครับหลายคนที่ใช้ CapCut แล้วอยากจะมีฟอนต์สวยๆก็จะไปดาวน์โหลดฟอนต์ตามเว็บไซต์ต่างๆเนาะเอามาติดตั้งในมือถือและหลายๆครั้งเวลาใช้บางประโยคมันจะมีการเยื้องความห่างของสระเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับ iPhone เนี่ยไม่ได้มีปัญหานั้นเลยนะฮะว่าสวยงามเลย S23 Ultra ผมเนี่ยจะมีนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะฮะผมเขียนคำว่าตัวอย่างโยนเพลย์สวัสดีเช่นเคยนะครับอันเนี้ยผมใช้ฟอนต์ที่อยู่ในแอป CapCut โดยตรงนะครับฟอนต์ที่ผมใช้นะฮะจะชื่อว่าเปลือกนะมันก็จะมีการเรียงอักษรเนี่ยที่อ่านง่ายอ่านได้สบายนะครับแต่เมื่อผมใช้ฟอนต์ที่ผมเพิ่มเข้าไปทีหลังนะเช่นพร้อมเนี่ยฮะสังเกตดูบรรทัดที่2โยนเพลย์นะหนูอ่ะห่างกันละสระเอปอปาติดกันแต่ลอลิงอ่ะห่างกันละมีวิธีแก้ง่ายมากๆให้เราพิมพ์สระโอนะเยื้องนิดนึงสระเอกับปอปาก็เยื้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวจากที่ผมพิมพ์สระโอกับสระเอห่างกันแล้วนะฮะให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้ครับสไตล์แล้วไปที่การเว้นระยะนะครับระยะห่างตัวอักษรเนี่ยให้ชิดเข้ามาเลยปึ๊บๆตอนนี้โยนเพลย์เนี่ยมันกลายเป็นตัวอักษรที่มันชิดกันแล้วมันจะไม่ได้ห่างกันแล้วนะครับเท่านี้เองนะครับปัญหาในการพิมพ์ข้อความแล้วตัวหนังสือมันห่างไม่เท่ากันเนี่ยก็จะหายไปเลยถ้าใครรู้สึกว่าเรียบง่ายนะพิมพ์เรียบง่ายมาและที่สำคัญก็คือทางดูดีเราเนี่ยมีคอร์สทั้งออนไลน์แล้วก็เวิร์กช็อปด้วยนะครับทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์นะครับ @dudivideo นะครับผม